เมนูยอดฮิตที่พลาดไม่ได้คือชีทอดกับซอสพิซซ่ารสชาตินัวๆวันนี้จะมาเสิร์ฟชีทอดสุดเด็ดกรอบนอกนุ่มในโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่จะกรอบอร่อยแค่ไหนไปลงมือทำกันค่ะวิธีทำลำดับแรกใส่นมสดรสจืดลงในภาชนะตามด้วยเกรเตสพาร์มิซานชีสมอสซาเรลล่าชีสน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายข้นเทส่วนผสมลงในภาชนะนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งเซตตัวแล้วนำมาตัดเป็นชิ้นเตรียมไว้จากนั้นเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิส่วนที่1ลงในภาชนะเตรียมไว้ต่อด้วยเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำส่วนผสมก้อนที่ตัดไว้คลุกแป้งแห้งให้ทั่วทั้งชิ้นต่อด้วยชุบแป้งผสมน้ำเย็นนำมาคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิน้ำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันมาทำซอสพิซซ่ากันต่อค่ะใส่ซอสพริกลงในภาชนะตามด้วยซอสมะเขือเทศมายองเนสและออริกาโน่คนผสมให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชีสทอดกับซอสพิซซ่าตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสพิซซ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ